กรณีที่มีคนร้ายสองคนคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมก่อเหตุเนี่ยขโมยรถจัก,กรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครนายกล่าสุดไปโดนจับได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยทั้งคู่ก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้อันนี้ที่เรานําเสนอไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะตอนที่คนร้ายก่อเหตุเนี่ยคนอ้วนอนนะครับไปเข็นรถจัก,กรยานยนต์ของผู้เสียหายออกมานะครับจอดอยู่หน้าบ้านเพื่อนเนี่ยนะพอเข็นออกมาเนี่ย รถไม่ได้ล็อกคอนะครับเข็นออกมาปุ๊บวิ่งเลยฮะส่วนคนผอมเนี่ยดูต้นทางนะครับพอได้รถไปก็วิ่งไปน่นนี่นะครับโดยรถจัก,กรยานยนต์ที่ได้ไปก็คือ Honda Wave 110i สีดำแดงนะครับของนายสุภวัฒน์วงวิภาคจอดอยู่หน้าบ้านเพื่อนอยู่ริมถนนในพื้นที่หมู่หนึ่งตบลท่าช้างเอ,าเอเมืองจังหวัดนครน,นายกล่าสุดนะครับ วันนี้ตำรวจเนี่ยไปจับคนร้าย2คนได้หลังจากได้รับเบาะแสบอกว่าหลบหนีไปจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งคู่คนที่อ้วนๆเนี่ยชื่อในชัยส่วนคนผอมชื่อในพีทั้งคู่เป็นเยาวชนอายุ17ปีเป็นเพื่อนกันทางตำรวจก็นำตัวมาที่นครนายกสอบถามทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมาทำงานก่อสร้างกับพ่อของในพีที่วัดกุดตะเคียน ปรากฏทํางานได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ในพีทะเลาะกับพ่อตัวเองครับจึงได้มีการชวนเพื่อนก็คือในชัยเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายกนะครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บก็เห็นรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายจอดอยู่หน้าบ้านในชัยก็เลยไปเข็นรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายออกมาจากนั้นก็นํารถเนี่ยพาไปหลบอยู่ที่ซอกตึกเพื่อถอดชิ้นส่วนแล้วก็ขี่หนีไปเส้นทางนาครนายกองค์รักษ์พอขี่มาถึงพื้นที่คลองหลวงปทุมธานีปุ๊บ ก็ได้ไปขโมยรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งต่อจากนั้นก็เอารถจักรยานยนต์คันที่ขโมยคันที่สองขี่กลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลับไปได้เพียงวันเดียวถูกตํารวจจับคุณผู้ชมฮะน่ลาสุดทางผู้เสียหายก็บอกว่าขอบคุณตํารวจนะครับที่จับคนร้ายได้แล้วก็ได้รถคืนกลับคืนมาเดี๋ยวล่องฟังหน่อยครับคันนี้รถคันนี้ของเราใช่ไหมของเราใช่ไหมที่ไ,ได้คืนมาได,ได้มาแล้วก็ได้มาไวด้วยวอยากจะขอบคุณใครบ้างขอบคุณตำรวจนะครับขอบคุณสื่อด้วยนะครับที่ช่วย พี่ๆน้องๆครับที่ช่วยแชร์ผมครันะครับนี่นะครับเวลาจอดรถก็อย่าลืมล็อกคอด้วยนะน้องนะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยขโมยง่ายเลยไม่ได้ล็อกคอนะฮะล่าสุดตํารวจก็ดําเนินคดีกับ2คนนะอ้วนผอมเนี่ยนะครับในพีกับในชัยข้อหารักทรัพย์แล้วก็จะเอาตัวไปดําเนินคดีที่ปทุมธาน,นีที่ไปขโมยรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งด้วยนะครับก็โดนดําเนินคดีใน2พื้นที่เลยนะครับก่อเหตุ